สวัสที่คุนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนการตีแนวรับแนวต้านสําหรับมือใหม่นะครับผมมือเก่าก็ดูได้แต่ว่าคลิปนี้ทําขึ้นมาสําหรับมือใหม่เลยนะครับที่เพิ่งเข้ามาดงการ f o r e x เนาะแล้วไม่รู้ว่าแนวต้านต้องตียังไงเห็นเขาตีกันง่ายจังเลยทําไมพอเราตีแล้วเนี่ยเอ้ยตีแบบนี้มันถูกไหมหรือว่าต้องตีตรงไหนกันแน่นะครับคลิปนี้บอกได้เลยว่าครบจบที่เดียวเลยนะครับดูคลิปนี้ให้จบตีเป็นแน่นอนนะครับเนาะอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปฟังกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาเริ่มทำความรู้จักกับแนวรรัับบก่อนนเลยะค แนวรับคือโซนที่ราคากลับตัวขึ้นหลังจากที่ราคาเนี่ยวิ่งมาจากช่วงขาลงนะครับยังไงกันแน่ล่ะอ่ะก็แบบนี้ครับสมมติราคามีฐานอยู่ตรงนี้เนาะราคาเนี่ยมันวิ่งลงมาใช่ไหมครับขาลงเนาะแล้วมันกลับตัวขึ้นตรงนี้จุดที่มันกลับตัวขึ้นนี่แหละนะครับเราจะเรียกว่าจุดแนวรับนั่นเองโดยทุกครั้งที่มีแนวรับเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นแท่งขาขึ้นเกิดมาจากแท่งขาลงนั่นเองเนาะแล้วก็ เราควรดูแนวรับนต้านตั้งแต่ทำเฟรม30นาทีขึ้นไปนะครับและที่สําคัญก็คือโฟกัสที่แนวรับแนวต้านล่าสุดเท่านั้นนะครับอะมาดูตัวอย่างนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นปกติใช่ไหมครับแล้วมันก็มีการกลับตัวลงนะครับตามคอนเซปต์แรกคือแนวรับเนี่ยคือโซนที่ราคากลับตัวขึ้นหลังจากที่มันวิ่งมาจากขาลงใช่ไหมตรงนี้ก็จะเห็นว่าอะตรงไหนขาลงแล้วครับตรงนี้ใช่ไหมขาลง1แท่ง2แท่ง3แท่งหลังจากนั้นมีการกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้แหละ จุดแท่งนี้กลับตัวขึ้นจะเห็นว่าเออมันวิ่งขึ้นใช่ไหมครับไม่ได้วิ่งลงต่อแล้วมันวิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าจุดนี้คือจุดที่เรามีแนวรับนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้แหละคือจุดที่แนวรับเกิดขึ้นก็ถือว่ามีแนวรับนะครับโดยอันนี้คือเป็นการคอนเฟิร์มเสริมว่าเราตีถูกไหมนะครับคือทุกครั้งที่มีแนวรับเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นแท่งขาขึ้นเกิดขึ้นมาจากแท่งขาลงก็คือเนี่ยครับแท่งขาขึ้นเกิดตามหลังจากแท่งขาลงนั่นเองเนาะจากจุดนี้ที่มีนนนนวรรัับะกก็มีโอาส่จิงขึ้ต แบบนี้ก็เหมือนกันครับราคาวิ่งลงมาขาลงใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยมีการกลับตัวขึ้นนะครับโดยทุกครั้งที่มีแนวรับเกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นแท่งขาขึ้นเกิดมาจากขาลงเนี่ยครับแท่งขาลง3 4แท่งนี้แล้วมีแท่งขาขึ้นแท่งนี้มาก็ถือว่าตรงเนี้ยราคาเกิดแนวรับนั่นเองนะครับก็ตีแนวรับได้เลยมีโอกาสที่กรารจะวิ่งขึ้นแบบนี้แบบนี้ก็เหมือนกันครับราคาวิ่งลงกลับตัวขึ้นก็มีแนวรับจำง่ายๆครับแนวรับคือราคาวิ่งลงกลับตัวขึ้นแบบนี้ ที่จะเห็นว่าตรงนี้มันมีแนวรับแรกอยู่ใช่ไหมครับหลังจากนั้นราคาลงไปแบบนี้แล้วกลับตัวขึ้นใหม่ก็ถือว่าตรงนี้เรามีแนวรับใหม่แล้วนั่นเองนะครับจะเห็นว่าราคาวิ่งลงตรงนี้กลับตัวขึ้นแนวรับตรงนี้1ครั้งแต่ตรงนี้ลงอีกกับตัวขึ้นก็มีแนวรับใหม่คีย์เวิร์ดคือโฟอกัสที่แนวรับล่าสุดเท่านั้นตรงนี้ครับแนวรับล่าสุดตรงไหน,นมันคือชุดนี้อันนี้มันเก่าแล้วครับให้สังเกตว่าจุดนี้นะเดิมทีไม่รับก็จริงแต่ว่าราคาเนี่ยอ่ะคิดซะว่าตรงนี้เรายืนอยู่แต่เพื่อนเราเนี่ย เดินผ่านเราไปครั้งที่1ไม่สนใจเราให้อภัยได้นะครับแต่ครั้งที่2มันกลับขึ้นไปอีกเดินผ่านเราอีกก็ไม่สนใจเราอีกเพราะตรงนี้นเราต้องพิจารณาแล้วอ๋อเพื่อนไม่สนใจงั้นเราไม่อยู่แล้วก็ตีโซนนี้แทนได้นะรว,นรนวรับล่าลียกว่า resistance นะครับซึ่งก็คือโซนที่ราคากลับตัวลงหลังจากขาขึ้นเนาะจะเป็นโซนนี้ครับมันวิ่งขึ้นเสร็จปุ๊บกลับตัวลงจุดนี้แหละเราจะเรียกว่าแนวต้านนั่นเอง โดยทุกครั้งที่มีแนวต้านเกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นแท่งขาลงเกิดมาจากแท่งขาขึ้นแล้วก็เหมือนเดิมเลย30นาทีขึ้นไปและโฟกัสที่แนวต้านล่าสุดเท่านั้นแบบนี้ครับราคาวิ่งขึ้นกับตัวลงเรามีแนวต้านตรงนี้เลยนะครับจุดนี้ก็มีโอกาสที่กลับจะวิ่งลงต่อได้แบบนี้เนาะเหมือนเดิมครับอีกชุดหนึ่งอะ่ะตรงนี้ราคาวิ่งขึ้นมีแนวต้านหรือยังครับยังไม่มีเพราะอะไรเพราะยังไม่มีการกลับตัวลงไม่มีแท่งขาลงครับอะ่ะพอมีขาลงมานี้ปุ๊บตรงนี้แหละครับคือจุดที่ เราสามารถตีแนวต้านได้เลยนะครับเพื่อให้กราฟลงต่อแบบนี้อีกตัวอย่างสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเรามีแนวต้านถูกไหมครับหลังจากนั้นราคาวิ่งลงเสร็จมันวิ่งขึ้นต่อมันทะลุแนวต,ต้านตรงนี้ไปนะครับต้านไม่อยู่หลังจากนั้นมันกลับลงมาแบบนี้อีกตรงนี้ครับจะเห็นว่าอย่างที่ผมบอกเปรียบเสมือนเรายือนอยู่ตรงนี้เพื่อนเนี่ยเดินผ่านเรามามาดูซ้ายมือเอ้าเห็นเรานี่แต่ไม่ทักทายเรานะครับขึ้นไปเลยอ้าวไม่เป็นไรั้งที่1เพื่อนอาจจะลืมทักนะครับครั้งที่2 ลงมาอีกเห็นเราอีกแต่ไม่สนใจอีกถือว่าเราไม่มีตัวตนนะครับลบโซนี้ทิ้งก็ตีแนวต้านไปเลยเลยโฟกัสแค่แนวต้านล่าสุดเท่านั้นนะครับเรามาดูตัวอย่างแนวรับแนวต้านกันตรงนี้เนาะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีรับตรงนี้ใช่ไหมครับมีแนวต้านข้างบนทําไมล่ะก็เนี่ยครับราคาวิ่งขึ้นกับตัวลงมันคือแนวต้านข้างบนตรงนี้ครับราคาวิ่งลงกับตัวขึ้นมันคือแนวรับนั่นเองก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นจากแนวรับได้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวทดสอบดูนะครับมีแนวต้านตรงไหนแบบนี้ แบบนี้แบบนี้คำถามคือผมตีโซนถูกไหมครับให้เวลาคิด10วินาที10 9 8 3 2 1คําคำตอบคือไม่ถูกนะครับเพราะอะไรโซนนี้ครับไม่ถูกทำไมล่ะเราต้องโฟกัสที่แนวรับแนวต้าล่าสุดเท่านั้นนะครับจะเห็นว่าเออเราเนี่ยมีแนวต้านตรงนี้ใช่ไหมครับแต่เพื่อนเจ้าแท่งเนี้ยมันผ่านเราไปเนี่ยไม่สนใจเราครั้งที่หนึ่งไม่เป็นไรครับ แต่เสร็จแล้วมันกลับมาอีกไม่สนใจอีกเพราะฉนั้นตรงนี้เราไม่มีตัวตนอยู่ลบทิ้งได้เลยนะครับเจ้าตรงนี้ก็เหมือนกันจะเห็นว่าเออราคาเนี่ยมันวิ่งลงมากลับตัวขึ้นแต่สุดท้ายมันไม่สนใจเราเหมือนเดิมครับลงก็ไม่สนใจขึ้นก็ไม่สนใจงั้นเราไม่ต้องอยู่ก็โฟกัสที่แนวล่าสุดทนั้นคือแนวต้านตรงนี้และแนวรับตรงนี้นะครับแนวต้านก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเห็นว่าเออครั้งที่1นึ่ทะลุไปใช่ไหมโอเคเก็บโซนนี้ไว้ได้แต่ครั้งที่2นะครับถ้ามัน ขึ้นไปแบบนี้อีกตรงนี้เนี่ยเราต้องลบโซนนี้ทิ้งแล้วเพราะไม่สําคัญแล้วนะครับวิธีการตีก็ตีใหม่เลยอาจจะเป็นตีแนวต้านตรงนี้แนวรับตรงนี้นะครับทีบ่บางคนจะมีข้อสงสัยว่าเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนนะถ้าไส้มันเอะแบบนี้ต้องตียังไงต้องตีแบบนี้หรือเปล่าเห็นบางอื่นเขาตีกันแบบนี้ที่อื่นเขาตีแบบนี้แนวรับแบบนี้คําตอบคือไม่จะไปต้องตีกว้างขนาดนี้นะครับทาไมล่ะคือมันไม่สวยเนาะถ้าตีแบบนี้จะเห็นว่าเออมันเรียบง่ายไม่ได้กว้างมากนะครับตีแบบนั้นไม่จําเป็น ตีแค่นี้พอครับวิธีการตีคือพยายามให้มันเนี่ยครอบคลุมไส้ให้หมดอย่างนี้นะจะเห็นว่าเออพยายามเกี่ยวไส้นี้เกี่ยวไส้นี้เกี่ยวไส้นี้นะครับเกี่ยวไส้นี้เกี่ยวไส้นี้อีกเกี่ยวไส้นี้แต่สองไส่ที znaczy, birth birth. ่จะไม่ได้เกี่ยวเนาะไม่เป็นไรนะครับเกี่ยวไส้นี้ไส้นี้ไส้นี้พยายามให้มันเกี่ยวไส้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับถึงจะใช้ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเออพยายามเข้าไปอย่างนี้เลยให้มันได้ไส้ให้หมดแบบนี้ไม่จําเป็นนะครับไม่จะเป็นเราจะต้องเคารพเนื้อเทียนมันด้วย นเนื้อเทียนคือข้างบนตรงนี้เพราะนั้นเราต้องตีประมาณนี้ครับคือให้มันอยู่ประมาณนี้เนานะตัวนี้ผมปิดขวามือก่อนจะได้ไม่งงปร๊บประมาณนี้นะครับส่วนข้างล่างก็ตีประมาณนี้ครับให้มันครอบคลุมให้ได้หมดอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์อาจจะได้ตรงนี้บ้างได้บ้างได้บ้างได้บ้างไม่ได้ตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ไม่เป็นไรได้บ้างเนาะคือถ้าเกี่ยวหมดเลยมันจะเกี่ยวไม่ได้ก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับตรงนี้เนาะเราก็มีแนวรับแนวต้านตรงไหนบ้างครับให้ลองคิดดูก่อนเดี๋ยวผมจะตีให้ด เรามีแนวรับตรงนี้ครับแล้วก็มีแนวต้านข้างบนตรงนี้เนาะไม่จําเป็นจะต้องไปตีไส้กว้างขนาดนี้ไม่จําเป็นนะเอาแค่ให้มันอยู่แค่ประมาณนี้พอสวยๆเรียบๆดูแพงนะครับปุ๊บอ่ะราคาวิ่งขึ้นกับตัวลงตรงนี้เหมือนเดิมครับเรามีแนวต้านใช่ไหมแต่เพื่อนวิ่งขึ้นไม่สนใจแ,แล้ววิ่งลงอีกไม่สนใจเพราะฉะนั้นลบโซนนี้ทิ้งครับตีแนวต้านใหม่ได้ออกมาเป็นตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็วิ่งลงต่อเนาะตัวอย่างนี้ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปดูในกราฟจริงกันอันนี้ผม ตัด powerpoint มาให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูวยเทรดที่งอยู่กันต่อจบนี้นะครับอันดับแรกเลยคือเราจะเห็นว่าราคามันมีแนวรับแนวต้านประมาณนี้นะครับแนวต้านท้้งบนก็คือราคาเนี่ยวิ่งขึ้นกับตัวลงนะครับวิ่งลงกับตัวขึ้นก็เป็นแนวรับแนวต้านประมาณนี้ทีนี้เราจะมาดูในกราฟจริงแล้วนะครับอเอาปัจจุบันก่อนเลยเนาะอันนี้มันคือวันอาทิตย์นะครับเพราะนั้นวันนี้วันเสาร์เนาะถอภัยที่กราฟยังไม่วิ่งนะครับสมมติตรงนี้ให้เวลาคิดต้องตีแนวต้านตรงไหนครับ ตรงนี้เนาะใช่นะครับแนวรับล่ะตรงนี้ไหมไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับมาก่อนย้อนกราฟกลับไปตรงนี้ถ้ามันมีแค่ชุดนี้นะครับแบบนี้เราตีถูกต้องเลยแนวรับข้างล่างตรงนี้จะเห็นว่าราคาไปต่ำกว่าโซนนี้ไม่ได้มันคือแนวรับไปสูงกว่าโซนนี้ไม่ได้มันคือแนวต้านนะครับแต่พอมันมีการทําแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าเออตอนลงก็ไม่สนใจชั้นตอนขึ้นกลับเข้าไปก็ไม่สนใจอีกเพราะตรงนี้ต้องตีโซนนี้ใหม่เป็นแนวต้านข้างบนตรงนี้และแนวรับล่าสุดตรงนี้เท่านั้นนะครับอันนี้คือตัวอย่าง อันนี้จะเริ่มยากแล้วนะครับก็เราดูเนาะเรามีแนวต้านตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับราคาวิ่งขึ้นกับตัวลงมีแนวต้านครับวิ่งขึ้นกับตัวลงมีแนวต้านนะครับทีนี้เรารับเนี่ยจะยุ่งยากนิดหนึ่งบางคนจะงงว่าเอ๊ะมันคือแนวรับตรงนี้ไหมนะครับราคาเนี่ยลงต่ำกว่าโซนนี้ไม่ได้หรือมันคือแนวรับตรงนี้ไหมนะครับหรือตรงนี้ตรงไหนมั่วไปหมดคําตอบคือเราตีแบบนี้ก็ได้นะที่ผมตีให้ดูเนาะแต่การเที่ยวตีแบบนี้เราจะเล่นในโซนพวกนี้ไหมล่ะ ถ้าเราไม่ได้ในโซนพวกนี้ไม่ต้องตีก็ได้นะครับอาจจะตีแค่แบบโซนที่มันสําคัญจริงๆที่เราจะเล่นอาจจะเป็นลบโซนนี้ทิ้งเหลือโซนนี้กว้างๆแบบนี้ก็ได้หลังจากนั้นจะเห็นว่าราคามันก็มีการวิ่งขึ้นวิ่งลงปกติเนาะอ่ะทีเนี้ยราคาทลุแนวต้านไปแล้วครับแต่ยังเก็บแนวต้านนี้ไว้ได้ตราบใดที่มันยังเคารพแนวต้านนี้อยู่ตรงนี้จะเห็นว่าเออนี่ครับขึ้นก็ใหม่สนใจลงมาแท่งนี้ก็ใหม่สนใจอีกนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะย้ายแนวต้านขึ้นไปตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วอาจจะเพิ่มแนวรับตรงนี้มาเนาะเพราะอาจจะเป็นแนวรับที่น่าจะสําคัญแนวรับล่าสุดนะครับราคาก็วิ่งลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังเคารพแนวรับนี้อยู่นะครับหลังจากนั้นมีการทุนแนวรับลงมาไหมยังไม่ทเนะุเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วมันมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้เราก็ต้องย้ายแนวรับมาโฟกัสที่แนวรับล่าสุดแบบนี้นะครับจะไว้ตรงนี้ก็ได้หรือจะไวอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าสายตาเราเนี่ยต้องมองตรงนี้นะครับมองล่าสุดเท่านั้น หลังจากนั้นราคาก็มีการกับตัวลงอีกเนี่ยแบบนี้ครับจุดนี้นะจะเห็นว่าเรามีแนวรับตรงนี้ใช่ไหมมีแนวรับแนวรับแนวรับแต่มันลงก็ไม่สนใจขึ้นก็ไม่สนใจเพราะฉนั้นเราต้องทําการย้ายมาตรงนี้นะครับเพราะมันคือแนวรับแนวต้านใหม่แนวต้านใหม่ก็คือตรงนี้ครับแนวต้านข้างบนยังใช้ได้ไหมยังใช้ได้ครับเพราะมันยังไม่ทะลุไปยังเก็บไปได้อยู่ประมาณนี้นะครับสรุปให้ก็คือว่าเราควรโฟรกัสที่แนวรับแนวต้านล่าสุดเท่านั้นนะครับแล้วก็ โซนที่ราคากลับตัวขึ้นหลังช่วงขาลงเนาะคือแนวรับนั่นเองจะทรงประมาณนี้ครับวิ่งลงกลับตัวขึ้นคือแนวรับนะครับถ้าแนวต้านก็คือวิ่งขึ้นกลับตัวลงคือแนวต้านนั่นเองนะครับก็ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์อันนี้เป็นแค่เบสิกพื้นฐานนะัถ้าใครที่อยากที่เรียนต่ออยากรู้ลึกกว่านี้ก็สามารถลงคอร์สเรียนได้ผมมีคอร์สขายให้ด้วยนั่นเองเนาะเป็นคอร์สสอนสดนะครับฟังต่อได้เลยสําหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะ แน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมนจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด f o r e x ็ o t Size, ATOMY n a ของแท่งเทียน Candle t e แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก i m p o r t e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัดการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช่องแของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ลกนนะก ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเะนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในะบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ใหดม เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงเนาะก็ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับและที่สําคัญเลย่คือไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนเทคนิคแบบนี้นั่นเองนะครับผมเป็นเจ้าแรกเลยนะครับก็ถ้าใครที่สนใจแบบนี้นะครับผมมีคอร์สเรียนให้นั่นเองนะย้ำว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับเป็นการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆนะครับ ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับคือ ราคาเดิมเนี่ยอยู่ที่5,599บาทนะแต่วันนี้อยู่ที่4,599เท่านั้นนะผม4,599บาทนะครับซึ่งถามว่าเอ้ยราคาตรงนี้ทำไมมันดูถูกจังเลยเนื้อหาไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกเพราะว่าผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยเทรดเป็นเรียนรู้เป็นด้วยราคาที่ไม่ได้แพงมาบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยโค้ดขายราคาขนาดเดียงไงที่อื่นเอาไปขายเนี่ย4-5หมื่นเลยนะผมก็ไม่สนใจนะครับเพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดเป็นจริงๆนะครับและแน่นอนว่าราคานี้ตามนี้เลยนะครับ ปรับราคาขึ้นจริงๆทุกเดือนนะค,คุณพี่ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เดือนก่นกอนๆก,ก็จะเป็น3 4มสอะไรบ้างนะผมซึ่งผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนที่ผมบอกนะว่าคอสร,ราคานี้มันที่อื่นเนี่ยเขาขายเป็น 4- ี่ห้าหมื่นนะครับแต่ของผมเนาะราคาถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับถ้าใครที่คิดว่ายังแพงอยู่ก็ลองถามตัวเองดูก็ได้นะครับว่าท่านเสียกับตลาดไปเท่าไหร่แล้วนะครับค่าความรู้เท่านี้เนี่ยถ้าจ่ายไม่ไหวผมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะครับ พอคุณพี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเสียให้กับตลาดมากกว่า,าค่าคอร์สเรียนตรงนี้อีกที่บางคนถามเออทำไมเดือนที่แล้วก็ราคาเท่านี้4 5่หาาทำไมเดือนนี้ก็4 5่หคืออย่างงี้ฮะมีคุณพี่บางคนเขาทักมาขอร้องผมไว้ว่าโคช้ชครับโคช้ชคะช่วยเพิ่มราคาช้าๆหน่อยได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทนผมก็เห็นอกเห็นใจผมก็เลยเข้าใจตรงนั้นนะครับแล้วก็โอเคให้คุณพี่เขาอีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวพอจบเดือนนี้นะครับเดือนหน้า ผมจะกลับไปขายที่ราคา55.99จริงๆแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ยังเก็บเงินไม่ทันนะครับผมรบกวนนิดนึงเนาะเดือนนี้ผมให้โอกาสเดือนสุดท้ายแล้วนะค,คุณพี่อย่างที่บอกว่าราคาเนี้ยจริงๆมันแพงกว่านี้อยู่แล้วนะครับเนาะเนอหาในคอร์สคุ้มค่าแน่นอนนะครับซึ่งสำหรับพี่ๆคนไหนก็ตามเนาะที่สนใจอยากลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID@ @mjopo ตรงนี้เลยนะครับย้ำนะครับว่ามี Ad ด้วยนะครับผมแล้วก็พิมพ์มาว่า M J O P O ตามนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าพิมพ์แล้วไม่ขึ้นเนี่ยรบกวนสแกน QR ีย d e คตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับเมื่อทักมาแล้วผมรบกวนพิมพ์ว่าสนใจ4599ด้วยย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เลยนะสนใจ4599เพื่ออะไรครับเพื่อที่ผมจะได้ดูว่าอ๋อ พี่ดูคลิปนี้มาพี่จะซื้อคอร์เรียนคอร์นี้นั่นเองเพราะผมจะได้ตอบถูกนั่นเองนะครับเพราะนั้นลบกวนนิดนึงพิมพ์มาว่าสนใจ459ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่4 5 9 9ก็ได้นะครับไม่ได้สีเรียดอะไรมาแต่ขอให้มันมีคําว่า4 5 9 9แล้วกันนะครับแล้วก็ย้ำนะว่าโปรโมชั่นราคาเท่านี้จะถึงแค่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมราคาผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนที่แล้ว3 5 9 9้นะครับเดือนนี้ส5 9 9้นั่นเองนะครับสแกนคิวอาร์โค้ดไปได้เลย ขอคนที่พร้อมดีจริงๆเนาะนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้ตอบได้ไวขึ้นนะครับบางคนทักมาเล่นบางคนทักมาไม่ซื้ออะไรเงี้ยนะครับผมก็รบกวนนิดน,นึงขอคนที่พร้อมจะดีจริงๆนะคนที่แบบชีวิตน,นี้เสียงเงินด้วยความไม่รู้มาเยอะละอยากได้ความรู้บ้างนะครับเผื่อมันจะดีขึ้นผมขอคนประเภทนั้นแล้วกันเนาะคนที่พร้อมดีจริงๆทักมาได้เลยเนะครับผมยินดีตอบทุกคําถามสงสัยแล้วก็รับเข้ามาเป็นลูกศิษย์ S <S มาเรียนด้วยกันนั่นเองทีนี้นะครับเดีด๋ยวเราไปดูรีวิวกันบ้างดีกว่าเน,นเาะว่าเป็นยังไงบ้างกับนักเรียนรุ่นนกอทีีเเค้าาารรรยยมะััับบบพปงงงไ อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผวันนี้ผุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสียเียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดี D มารีวิวมาสอสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลคคนคนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ่ และลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็คงไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1่รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะครับ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะ้วบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์มพเซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหมๆ่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ เนาะมันี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับ เขาเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเอร์วัปตนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ เพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะใครก็ตามที่สนใจอยากเรียนคอร์สนี้นะครับดูรีวิวไปแล้วให้เกิดความสนใจมากเลยพี่ๆเขาเก่งจนเลยอยากทําได้บ้างผมบอกได้เลยว่าพี่ทําได้แน่นอนนะครับพี่ตัดสินใจลงมือทําตัดสินใจเข้ามาลงเรียนคอร์สนี้แล้วก็ตัดสินใจที่จะมีการฝึกซ้อมนะครับผมสามารถเข้ามาเรียนกันได้เลยนะครับทักมาที่ไลน์ไอดีแอด mjopo ตามนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ4599นะครับถ้าพิมพ์ไม่เจอสแกน qr code ได้เลยราคานี้ถึงแค่เดือนนี้เท่านั้นนะผมรบกวนจริงๆมันได้แค่เดือนนี้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะปรับขึ้นเป็น5599จริงๆนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นรบกวนทักมาด้วยว่าสนใจ4599สำหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับนาะอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ